สวัสดีครับสำหรับในอีพีโซดที่2ใน Raspberry Pi Pico Basic Lesson เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Digital Input ของ Raspberry Pi Pico โดยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือการโปรแกรมโดยใช้ภาษา MicroPython และการโปรแกรมโดยใช้ภาษา C สำหรับภาษา MicroPython นั้นมีรายละเอียดดังนี้ครับซึ่งในอีพีโซดที่แล้วในการทำดิจิตอลเอาท์พุตนั้นเราก็ได้มีการ import ตัวโมดูล machine เข้ามาเพื่อเป็น API ในการสั่งการควบคุม GPIO ของตัวบอร์ดซึ่งเช่นเดียวกันกับดิจิตอลอินพุตซึ่งก็ต้องมีการใช้งาน GPIO สำหรับการรับ input เข้ามาเช่นกันโดยสามารถ import เข้ามาในโปรแกรมของเราโดยใช้คำสั่งต่อมาเมื่อเราทำการ import โมดูลเรียบร้อยแล้วเราจะมากำหนดหน้าที่ของพินที่เราจะใช้งานโดยในกรณีนี้เราจะใช้งานเป็น input ซึ่ง input แบบดิจิตอลนั้นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานเป็นส่วนมากก็คือปุ่มกดหรือ switch ดังนั้นในกรณีนี้เราจะใช้งานปุ่มกดเป็น input นะครับซึ่งเราจะใช้คำสั่งซึ่งตัวแปร button คือการกำหนดตัวแปรเรียกแทนปุ่มกดที่เป็น input สำหรับทั้งโปรแกรมที่เรากำลังเขียนโดยหากในโปรแกรมนี้มีส่วนไหนของโปรแกรมที่ต้องการรับค่า input จากปุ่มนี้ก็สามารถเรียกใช้งานตัวแปร button ได้ทันทีและเลข20หมายถึงเราต้องการใช้ GPIO ที่20บนตัวบอร์ดเพื่อเป็น input ซึ่งก็คือปุ่มกดที่เชื่อมต่ออยู่นั่นเองและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอีพิโซดที่แล้วคือคำว่า machine.pin.in ซึ่งระบุว่าพินดังกล่าวนี้จะทำหน้าที่เป็น input และสังเกตเห็นไหมครับว่ามีคำสั่ง machine.pin.pullup ตำหลังในโครงสร้างของคำสั่งนี้ด้วยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าสวิตช์ที่เราใช้งานนั้นเชื่อมต่ออยู่กับกราวด์และอีกฝั่งหนึ่งจะมีการเชื่อมต่อตัวต้านทานซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับ VCC อยู่ซึ่งในสถานการณ์ปกติแรงดันไฟฟ้าจาก VCC จะไหลผ่านตัวต้านทานเข้าสู่ GPIO บนตัวบอร์ดแต่ในทางกลับกันเมื่อมีการปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าจะไหลลงสู่กราวด์โดยตรงเนื่องจากมีความต้านทานต่ำกว่าการไหลเข้าสู่กราวด์ผ่าน GPIO บนตัวบอร์ดดังนั้น GPIO บนตัวบอร์ดจึงได้รับลอจิกเป็นลอจิก0นั่นเองสำหรับคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบดิจิตอลอินพุตในภาษา MicroPython นั้นเราจะใช้คำสั่งโดยที่ตัวแปร Z หมายถึงชื่อตัวแปร GPIO บนตัวบอร์ดที่เราต้องการจะตรวจสอบสถานะลอจิกของ GPIO นั้นๆโดยในการตรวจเช็คสถานะของ GPIO เราจะใช้คำสั่ง if ในการตรวจสอบซึ่งมีลักษณะดังนี้ครับซึ่งหากสถานะที่ตรวจสอบได้จาก GPIO นั้นๆเป็นไปตามเงื่อนไขใน if ตัวโปรแกรมก็จะทำงานตามคำสั่งที่อยู่ในเงื่อนไขนั้นๆซึ่งในการตรวจสอบสถานะของ GPIO นั้นเราจะต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาดังนั้นตัวโปรแกรมของเราก็จะต้องมีการตรวจเช็คเงื่อนไขอยู่ตลอดเวลาเช่นกันซึ่งเราจะใช้ while loop ในการทำให้โปรแกรมของเราทำการตรวจสอบวนเช็คสถานะไปเรื่อยๆครับและในกรณีที่เราไม่ต้องการให้โปรแกรมของเราตรวจสอบสถานะ input จาก GPIO ตลอดเวลาหรือต้องการคงสถานะค้างไว้ช่วงหนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจาก input เราสามารถใช้การหน่วงเวลาเพื่อทำให้ตัวบอร์ดหยุดตรวจสอบสถานะของ GPIO ได้ครับโดยที่อย่าลืม import time module เข้ามาในโปรแกรมของเราด้วยนะครับโดยเราลองมาดูผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมที่เราเขียนกันนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถโปรแกรมบอร์ด Raspberry Pi Pico สำหรับใช้งาน Digital Input โดยใช้ภาษา MicroPython ได้แล้วครับต่อมาเราลองมาโปรแกรมเพื่อใช้งาน Digital Input โดยใช้ภาษา C ด้วย Arduino IDE กันนะครับสำหรับการโปรแกรมบอร์ด Raspberry Pi Pico ด้วยภาษา C ผ่าน Arduino IDE นั้นแทบจะใช้หลักการและคำสั่งเดิมเหมือนกับการโปรแกรมบอร์ด Arduino ทุกประการซึ่งในเบื้องต้นการโปรแกรมบอร์ด Raspberry Pi Pico เพื่อทำดิจิตอลอินพุตอันดับแรกใน Voice Setup จะต้องมีการกำหนดลักษณะการทำงานของพินก่อนว่าให้ทำงานเป็นอินพุตโดยใช้คำสั่งโดยเลข27หมายถึงตำแหน่งพินที่ต้องการใช้งานและคำว่า Input Pull Up ก็หมายถึงว่าให้พินนี้ทำหน้าที่เป็นอินพุตนั่นเองครับหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใน Void Loop โดยการทำดิจิตอลอินพุตนั้นเราจะใช้คำสั่งโดยตัวแปร X คือชื่อตัวแปรพินหรือตำแหน่งพินบนตัวบอร์ดที่เราต้องการจะตรวจสอบสถานะโด
ดยหากต้องการให้โปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบสถานะของ GPIO สามารถใช้คำสั่ง if เช่นเดียวกับภาษา MicroPython โดยมีลักษณะดังนี้ครับและเราสามารถใช้การหน่วงเวลาเพื่อป้องกันการตรวจสอบสถานะที่ไวจนเกินไปและเพื่อคงสถานะที่ได้จากการตรวจสอบไว้ระยะเวลาหนึ่งได้เช่นเดียวกับภาษา MicroPython ครับโดยเราลองมาดูผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมที่เราเขียนกันครับซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการประยุกต์การใช้งาน Digital Input ของ Raspberry Pi Pico ในการใช้งานต่างๆดูนะครับ Digital Input บน Raspberry Pi Pico นั้นสามารถตรวจสอบสถานะที่ได้จากอุปกรณ์ควบคุมอย่างสวิตช์หรือปุ่มกดนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์บางตัวที่ให้ค่าเอาท์พุตจากตัวเซ็นเซอร์เป็นแบบดิจิตอลทำให้เราสามารถใช้ Digital Read ในการรับค่าจากเซ็นเซอร์บางชนิดได้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอีพิโซด2 Digital Input สำหรับ Raspberry Pi Pico ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับและผมคิดว่าเพื่อนๆอาจจะเริ่มได้ไอเดียในการใช้งานคำสั่งทั้ง Digital Output ที่ได้เรียนรู้ไปในอีพิโซดที่1และ Digital Input ที่ได้เรียนรู้ไปในอีพิโซดนี้กันแล้วนะครับสำหรับอีพิโซดหน้าเราก็จะเริ่มมาใช้งานคำสั่งฝั่งอนาล็อกกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ